วิ่งกลับตามลำห้วยขึ้นไปขึ้นไปข้างบนขึ้นไปด้านบนครับในสภาพปืนอะไรพวกนี้ที่เหลือในพวกของมูลเนี่ยที่รวมมาทั้งหมดเนี่ย คือวางอยู่บริเวณที่ลำห้วยครับที่ลำห้วยตีสัมภาระเลยก็แล้วก็วิ่งไปเลยครับเราวิ่งตามไม่ทันทำไมเราตามไม่ทันอ่ะมันเริ่มล้มกันบ้างอะไรกันบ้างมืดเลยนะมืดเนาะทีเนี้ยผมที่อย่างที่เรียนว่าที่เรียนเชิญผู้ใหญ่มาเพื่อจะไปศึกษาสกิลยานในดูร่วมกันนะครับนะฮะแล้วก็เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันนะครับอันนี้มันเลยมันไม่ใช่แพะเงินแน่นอนแพะในส่วนที่เห็นเนี่ยนะครับแต่ตัดง่ายนี่หรอดูมันจบดูเดินจบแล้วไอ้การดูดยาเส้นนี่มีอะไรจะบ่งบอกแม้ว่าเป็นของผู้ชายอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยโอ้เราก็ไปดูตัวปลายนะเห็นว่าเขาอายุเท่าไหร่ก็ซื้อจากร้านไหนพอรู้ไหมร้านทั่วไปอะไรยาเส้นไม่มีร้านทั่วไปไม่ได้เส้นที่กัญจาเนี่ยครับจะทำทึกบันทึกเรื่องราวนะครับแล้วก็แจ้งความลงที่จะเป็นหลักฐานที่ลงที่กัญจาแล้วก็ดำเนินเขาเรียนให้ท่านแจ้งความดำเนินคดีเพื่อสืบหาผู้กระทำผิดนั่นแหละนะครับนะฮะที่มาผู้กระทำผิดนะครับที่เป็นหลักฐานพวกนี้อาจจะต้องนำไปตรวจในอะไรที่อะไรว่าไปอะไรที่สามารถนำไปตรวจอะไรที่อย่างเช่นพวกนี้นะครับหรือหมวกอะไรเงี้ยนะตรงไหนที่สามารถนำไปตรวจหาดีเอ็นเอได้ก็เดี๋ยวมันจะไปให้ทางเขาตรวจดีเอ็นเอนะอย่างนี้ก่อนแล้วก็อาจจะมาตรวจก็ทางรูปปั้นหรืออาจจะเป็นคนภายนอกอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะมาทำผิดทำให้ผมว่าเราสูญเสียชื่อเสียงอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะผมก็นำเรียนให้ทราบในชั้นนี้ครับในชั้นนี้ตัวที่ผมเขียนว่าผมว่าตัวที่เราจะไม่ได้ไหมแล้วเวลานี้ก็เดี๋ยวไปช่วยกันต้นทางนะครับเนาะอย่างนี้ก็คงมีประเด็นมันสืบได้ยากนะครับประเด็นทำได้นะแต่มีประเด็นจากท่านผู้ใหญ่ที่เท่านี้นะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวในบันทึกผมก็จะให้เจ้าที่ลงบันทึกว่าได้เชิญท่านผู้ใหญ่ทั้งสองท่านมาร่วมอยู่แล้วในบันทึกขออนุญาตลงในบันทึกอย่างนั้นนะครับขออนุญาตถ่ายรูปเราไม่ได้ยังไงเพราะว่าผมก็ใช้รูปในการสอบสวนในงานเพื่อนครับ对对对